รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะอยู่กับนวลแล้วก็พี่ภูมินะคะในค่ำคืนนี้ขออนุญาตหนุ่มๆ นะครับขออนุญาตเอาใจสาวๆหน่อยกันแล้วกันนะฮะเป็นคำถามที่ตรงกับสาวๆก็คือเรื่องของยาคุมนั่นแหละครับก็จะมีบางคนนะครับถามเข้ามาว่านี่พี่หนูเนี่ยกินยาคุมมา 5-6 ปีแล้วมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าบางท่านกินยาคุมมาเหมือนกันนะครับเปลี่ยนยี่ห้อความดันขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวันนี้ขอคลี่ให้ทั้งหมดเลยกันแล้วกันนะครับเกี่ยวเรื่องยาคุมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็สงสัยด้วยแล้วก็เจ้าตัวบอกมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นซีสในรังไข่หลังๆก็พบมากขึ้นนะคะแล้วก็เคยผ่าออกไปแล้วครั้งหนึ่งทีนี้กลับมาตรวจพบอีกอย่างนี้จะต้องแบบตัดไปทั้งรังไข่เลยหรือเปล่าหรือว่าดูแลตัวเองยังไงค่ะรักคืออะไรช่วงรักเลือกได้เบสบอลถือว่าเป็นกีฬาในฝันของวัยรุ่นหลายคนและที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2ก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาชนิดนี้ให้กับน้องๆ นอกจากเรียนในชั่วโมงเรียนแล้วน้องๆที่มีความสนใจสามารถเข้าชุมนุมฝึกฝนและก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ครับที่สำคัญมีโค้ชชาวญี่ปุ่นมาร่วมเคี่ยวทักษะให้กับน้องๆด้วยครับสุดยอดโจทย์รักนี้ก็ทำใจยากนะคะทั้ง2ช้อยเลยค่ะแต่อยากถามน้องๆว่าน้องๆคิดว่าระหว่างบอกรักกับบอกเลิกแบบไหนที่เราคิดว่ามันยากกว่ากันทำใจยากกว่าหนุ่มๆ หรือสาวๆก่อนดีทรงนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะสวัสดีครับมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีครับยังโสดอยู่มีสเปคสาวที่ชอบบ้างไหมครับเป็นยังไงบ้างขาวผอมสูงๆเตี้ยๆขอเป็นประมาณเท่าเรานี่ครับเคยมีแฟนมาก่อนไหมครับเคยครับตอนนั้นที่คบกับแฟนเนี่ยเรารู้สึกว่าจังหวะไหนมันยากกว่ากันบอกรักหรือบอกเลิกครับบอกเลิกครับเคยบอกรักเขาไหมครับเคยครับยากไหมครับตอนที่บอกรักครั้งแรกไม่ยากครับตอนนั้นมันความรู้สึกไงคือมันอยากบอกใช่ไหมมันความรู้สึกแล้วเราบอกไปแล้วเรารู้สึกดีใจรู้สึกดีไหมรู้สึกดีครับแล้วเขารู้สึกดีไหมน่าจะรู้สึกดีด้วยแล้วจังหวะบอกเลิกใครเป็นคนบอกเลิกใครผมเป็นคนบอกเลิกนี่ก็เป็นคนบอกเลิกเขาบอกทั้งรักบอกทั้งเลิกตอนที่บอกเลิกตอนนั้นคิดยังไงอยู่มันยากตรงไหนครับกลัวเขาเสียใจครับแล้วทำไมเราถึงต้องบอกเลิกเขาครับความรู้สึกมันเบื่อครับเบื่อกับความรักเบื่อความรักโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่มี่ไม่รู้เหมือนกันครับตอบตัวเองไม่ได้สวยทุกคนเลยโอ้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เนี่ยโรงเรียนนี้หน้าตาน่ารักชื่ออะไรคะชื่อวีนัสค่ะวีนัสวีนัสใช่ไหมคะค่ะน้องวีนัสทุกวันนี้มีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะโอ้น่ารักขนาดนี้วีนัสครับคบกับแฟนมานานหรือยังเพิ่งคบค่ะอ๋อเพิ่งจะคบกันมาเนาะมีการได้บอกรักกันบ้างหรือยังคะก็พอมีบ้างค่ะ
จังหวะนั้นใครเป็นคนพูดก่อนจำได้ไหมเขาเป็นคนพูดก่อนค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าครั้งนั้นที่เขาบอกรักอ่ะมันโมเมนต์มันเป็นยังไงบรรยากาศมันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกในแชทก่อนค่ะทีแรกเขาก็พิมพ์ประมาณว่าเจอเราครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ค่อยมาบอกว่าชอบที่เราเป็นเราแล้วก็พออยู่ด้วยกันจริงๆแล้วก็ค่อยเกิดมาเป็นความรักอะไรประมาณนี้ค่ะการที่เราได้ยินแฟนเราบอกรักเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเขารักเราแล้วเราก็รักเขารู้สึกว่าเรามีความสุขอะค่ะแล้วสำหรับตัววีนะเคยได้บอกรักคืนให้กับแฟนไหมเคยค่ะหนูก็บอกกลับไปเหมือนกันค่ะมันยากไหมการที่เราจะบอกรักมันเป็นความรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยากค่ะเพราะว่ามันก็ออกมาจากความรู้สึกจริงๆของเราข้างในอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟังเล่าแล้วก็ดูมีความสุขมาก แล้วเรื่องของการบอกเลิกบ้างล่ะเคยบอกเลิกใครไหมเคยค่ะเคยค่ะแล้วหันกลับไปมองเฮ้ยบิ้วจังอะบิ้วจังบิ้วจังตอนนั้นเรารู้สึกยังไงมันยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะบอกเลิกอะหนูรู้สึกว่าถ้ามันไปกันไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่จริงๆก็ไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปมันก็คงจะไม่มีความสุขใช่ไหมคะตอนนั้นเราบอกว่าอะไรคะก็บอกว่าขอโทษนะเราอาจจะไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นเราอาจจะเข้ากันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำบากใจไหมก่อนที่จะบอกเลิกกับเขาลำบากใจพอสมควรค่ะเพราะว่าเราเองก็มีความทรงจำดีๆด้วยกันมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราต้องเรียกว่าไตร่ตรองหรือว่าคิดก่อนหน้าที่จะไปพูดไปบอกเขาเนี่ยใช้เวลาหลายวันไหมหรือว่าวันเดียวเลยเกือบเดือนเลยค่ะเป็นเดือนเลยเหรอมันต้องบิ้วขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเราก็แต่ก่อนเราก็มีความสุขด้วยกันก็เยอะค่ะแต่พอมันขาดช่วงนั้นไปหนูก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วหนูก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะงั้นก็น่าจะชัดเจนนะสำหรับคำตอบของวีนัสนะยังไงก็ตอกย้ำหน่อยกันแล้วกันนะครับบอกรักหรือบอกเลิกอันไหนยากกว่ากันคะบอกเลิกค่ะขอบคุณค่ะนางเอกเยอะมาลองมาบทดีกว่านะครับผมบอกรักกับบอกเลิกแบบไหนยากกว่ากันบอกรัก 27.85% บอกเลิก 72.15% ไม่ว่าจะบอกแบบไหนจะบอกยังไงให้เหมาะสมครับ Love Tutor ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับน้องๆนะครับว่าเวลาที่เราบอกรักใครเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดมันผ่านเวลาการชอบพออัธยาศัยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วค่อยๆบอกอย่างที่น้องวีนัสเขาพูดเนี่ยการบอกรักแบบนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับมันจะยากก็อีตรงที่ว่าเราไปรักใครเขาแอบรักเขาข้างเดียวก่อนเนี่ยแล้วไม่แน่ใจเขาจะรักไหมแล้วจะไปเข้าหาเขายังไงไปบอกว่าเขารักยังไงนะอันนั้นจะยากกว่าใช่ไหมครับแต่ก็จะตอบว่าถ้าเป็นกรณีนั้นจำไว้ครับสำนวนวัยรุ่นตื้อเท่านั้นที่ของโลกครับนะไม่ว่ายังไงตื้อเข้าไว้ไม่ว่าอีกฝ่ายบอกไม่รักยังไงก็ตื้อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีความหวังใช่ไหมใช่ไหมเขายังไม่บอกเลิกนี่ใช่ไหมตามใดที่ไม่บอกเลิกทุกอย่างมีความหวังเสมอให้บอกรักต่อไปเพราะทุกอย่างเนี่ยน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องบอกรักไม่ต้องพูดผมเชื่อว่าทุกคนโอเคแต่บอกเลิกเนี่ยมันยากนะเพราะคนมันเคยรักกันอ่ะใช่ไหมเวลาจะไปบอกเนี่ยมันจะบอกว่าอย่างไรบอกแล้วให้สันทนภาพดีไหมบอกให้ความรู้สึกตัวเราเองดีไหมบอกความรู้สึกคนนั้นให้เขาดีไหมเพราะว่าความรักมันยังมีอยู่นะถูกไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเลิกลากันไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะมีเรื่องอะไรนิดหน่อยหรือเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันใช่ไหมครับหรือบางสิ่งบางอย่างไปด้วยกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดเรื่องพวกนั้นเรากลับมาจูนเข้าหากันมันไปกันได้ไหมครับโลกได้ไหมครับผมนึกบอกว่าถ้าจะเลิกกันบอกเลิกแล้วมีทางออกให้กันด้วยนะว่าอย่างไรก็ตามทุกคนจะได้มีความหวังหรือทุกคนอาจจะลองเลิกกันไปชั่วคราวสักครู่นึงก่อนแล้วก็ไปปรับตัวปรับนิสัยแล้วอาจจะกลับมาหากันใหม่ก่อนได้ไหมครับได้ไหมครับ
อย่าเลิกไปทีเดียวเลยนะถ้าเรารักจริงๆแล้วอ่ะลองคุยกันเลิกลาไปสักชั่วขณะดูซิว่าเวลามันขาดกันแล้วใจมันรู้สึกยังไงถ้าใจมันรู้สึกโหยหายจะมาเจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่ดีไหมครับนี่นะครับสรุปว่าบอกเลิกยากครับไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยบอกเลิกยากทั้งนั้นนะครับช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตเอาใจสาวๆกันเลยกันนะครับเราก็อยู่กับกูรูรักใจดีของเราสูตินารีแพทย์แพทย์หญิงชันวิลีศรีสุขโขสวัสดีครับคุณหมอวิวครับสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะสวัสดีค่ะน้องโน้ตค่ะสวัสดีค่ะมาเริ่มที่คำถามแรกของเรานะคะส่งเข้ามาสอบถามคุณหมอค่ะจากทาง Facebook ของชูรักชูรสนะคะถามว่าคือเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมแล้วตัวเองรู้สึกว่าความดันเนี่ยสูงขึ้นมากนะคะมีอาการเวียนหัวใจสั่นจะเป็นลมกินมาเกือบ2อาทิตย์เพิ่งหยุดกินมา 2-3 วันนะคะพออาการดีขึ้นก็เลยไปซื้อยี่ห้อเดิมมาทานโดยเริ่มแผงใหม่ทันทีในเม็ดที่เป็นวันต่อเนื่องกันกับแผงที่หยุดกินค่ะอยากจะสอบถามคุณหมอว่ากินแผงใหม่เลยแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วควรรอให้ประจำเดือนมาก่อนแล้วสามารถมีอะไรกับแฟนได้ปกติเลยไหมคะข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของการกินยาคุมกับการปวดหัวและความดันโลหิตขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเนื่องจากว่าตัวฮอร์โมนมี2ตัวนะคะคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนี่ตัวเอสโตรเจนนะคะถ้าสูงเกินนะคะก็อาจจะทำให้ปวดหัวแล้วก็มีความดันโลหิตสูงขึ้นได้ด้วยนะคะก็การเปลี่ยนยี่ห้อนะคะเช่นลดฮอร์โมนเอสโตรเจนลงแล้วเลือกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดที่ลดการคั่งของน้ำมีการขับน้ำออกจากร่างกายอันนี้ก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะคะนี่ประเด็นที่1ก็คือการเปลี่ยนยาคุมเป็นฮอร์โมนต่ำหรือเป็นฮอร์โมนตัวเดียวในกรณีที่มีความดันโลหิตสูงนี่เป็นเรื่องช่วยได้นะคะข้อที่2ก็คือถ้ากินไปแล้ว15วันต้องการเปลี่ยนยาคุมค่ะถ้าเราจะกินต่อก็กินได้เลยค่ะคุมกำเนิดได้ต่อนะคะก็คือกินแผงต่อไปวันที่เท่าไหร่คะวันที่16นะคะไม่ใช่กิน15แล้วหยุดไปนานนะคะแต่จริงแล้วกินวันที่15ถ้าเราไม่ต่อแผงต่อไปก็ไม่ท้องค่ะเพราะเป็นช่วงที่ไข่ไม่ตกแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ต่อแผงต่อไปรอ 2-3 วันจะมีประจำเดือนมาแล้วเริ่มแผงต่อไปก็ได้แต่ถ้าเป็นวันที่10นี้ไม่ได้นะคะเพราะยังไม่สามารถคุมการตกไข่ได้ดีนะคะสรุปว่าถ้าเกิน14เม็ดไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะคุมคือไข่เนี่ยจะไม่ตกคือมันตกไปแล้วหรือมันไม่ตกแล้วนะคะครสรุปคือการเปลี่ยนแผงสามารถเปลี่ยนได้แต่กินต่อไปในเวลาเดิมแล้วกินจนหมดแผงสรุปว่ากินต่อแต่พอเรากินต่อแล้วกินครึ่งแผงไหมนะคะเราเหลือครึ่งแผงเรากินครึ่งแผงอันนี้จะประจำเดือนจะเพี้ยนนะคะกินให้หมดแผงนะคะฉะนั้นประจำเดือนจะเลื่อนออกไปอีก2สัปดาห์อ๋อต้องกินให้หมดแผงเลยใช่ค่ะนอกจากกินไม่ไหวเลยนะคะกิน 2-3 เม็ดแล้วเวียนหัวถ้ากลัวท้องต้องคุมกำเนิดต่อก็ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะใช่จนกว่าประจำเดือนจะมาสรุปว่าจะคุมกำเนิดยังไงกินไม่ค่อยสะดวกกินแล้วปวดหัวไม่สบายอันนี้ก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะมาทางอีเมลค่ะหนูปรึกษาค่ะตอนนี้อายุ29ปีเรื่องยาคุมเหมือนเดิมนะคะบอกว่าหนูกินยาคุมมามากกว่า5ปีค่ะรบกวนสอบถามว่าข้อที่1มีอันตรายหรือผลข้างเคียงอะไรไหมคะจากการที่ทานยาคุมนานๆแบบนี้2ความรู้สึกทางเพศลดลงมากค่ะรวมถึงน้ำหล่อลื่นที่ช่องคลอดเนี่ยก็น้อยมากด้วยนะคะไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับยาคุมไหมคะซึ่งจริงๆเจ้าตัวอายุ29ปีเองนะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือมีคำแนะนำอื่นในการคุมกำเนิดที่ดีกว่านี้ไหมคะหรือว่าหนูควรไปพบแพทย์คะขอบพระคุณมากค่ะยาคุมกำเนิดนั้นสร้างขึ้นมาให้รับประทานเป็นเดือนทำไมไม่รับประทานเป็นปีเพราะไม่อยากให้กินนานเกินไปตามทฤษฎีซึ่งยังล้มล้างไม่ได้คือเมื่อไหร่ที่รับประทานเกิน5ปีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกยาคุมไม่กดมะเร็งนะคะตัวเกิดมะเร็งคือ HPV หรือไวรัสหูดนั่นเองแต่ยาคุมจะชวนไวรัสหูดเข้าคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทำให้เซลล์บวมนะคะเซลล์บวมมีอาหารมาหล่อเลี้ยงมาเลี้ยงไว้เก็บอาหารไว้มีน้ำหล่อลื่นเยอะเมื่อไหร่ไวรัสเข้าไวรัสจะแปลงกายเป็นตัวร้ายได้นะคะก็คือเป็นตัวที่มะเร็งทำให้เซลล์ปากมดลูกแบ่งตัวกลายเป็นมะเร็งได้สรุปว่าอย่า กินนานเกินไปแล้วถ้ากินตัวที่ไม่มีเอสโตรเจนล่ะทีนี้กินไม่มีเอสโตรเจนจะไม่มีปัญหาก็คือมีตัวที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวนะคะซึ่งก็มีที่เมืองไทยก็จะมียี่ห้อเดียวนะคะก็คือยี่ห้อที่เป็นสำหรับคนให้นมลูกนะคะก็มีก็จะไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็ได้ไม่เป็นมะเร็งใช่ฉะนั้นกินมา5ปีทำไง
คุณกินยาคุมตรวจภายในทุกปีค่ ะถ้าดีแจ๋วแหววเลยตกขาวก็ไม่เยอะยาคุมนอกจากชวน HPV แล้วยังชวนเชื้อราด้วยนะคะเพราะชุ่มชื้นบางคนรู้เลยค่ะกินยาคุมคันนะคะโดยเฉพาะคนที่อ้วนๆนะคะมีฮอร์โมนสูงอยู่แล้วก็เพิ่มฮอร์โมนเข้าไปสรุปว่าคุณตรวจแล้วทุกปีปกติดีกินได้ถึง10ปีค่ะแต่อย่ากินเกิน10ปีเพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก4เท่าของคนปกติถามว่าจะทำไงก็ต้องเว้นระยะนะ 2-3 เดือน6เดือนก็สามารถ1เป็นกินยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวฉันไม่ชอบฉีด2ฉีดยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว3เปลี่ยนไปใส่ถุงยางสักช่วงนึงนะคะก็เปลี่ยนระยะเว้นระยะแล้วก็กินต่อได้ค่ะเรื่องที่2ความรู้สึกทางเพศลดลงมากเลยค่ะรวมถึงน้ำหล่อลื่นที่ช่องคลอดก็คือน้อยมากเกี่ยวข้องกันกับยาคุมไหมคะเป็นผลข้างเคียงตอนนี้เจอมากเลยว่าอารมณ์ทางเพศหดโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดเข้าค่ะความเครียดความเครียดเศรษฐกิจก็แย่จริงๆแล้วยาคุมเนี่ยพอโรงงานวิจัยสืบถามดูมีทั้งเพิ่มมีทั้งลด มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอารมณ์ทางเพศนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนอย่างเดียวเกี่ยวกับสารพันปัญหาเมื่อมีอารมณ์ทางเพศลดลงก็หาสาเหตุดูอารมณ์ทางเพศเป็นตัวหนึ่งที่บ่งถึงสุขภาพทางใจและทางกายก็คือยาคุมกำเนิดการคุมกำเนิดแบบใดที่เหมาะกับคุณพบแพทย์ค่ะนะคะถ้าคุณอ้วนมากคุณกินยาคุมคุณอาจจะท้องได้นะคะหรือคนมีโรคประจำตัวไม่เหมาะกับยาคุม2ตัวเป็นคนคลื่นไส้ขี้ลืมก็ไม่เหมาะกับยากินนะคะสรุปการคุมกำเนิดนั้นนะคะเป็นเรื่องของเทลเลอร์มาร์กิ้งตัดเสื้อพอตัวค่ะนะคะแต่คุมดีกว่าไม่คุมถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะคะมาถึงคำถามสุดท้ายจาก Facebook ชูรักชูรสนะคะจาก Facebook ครับคุณหมอนี่ถามเข้ามาบอกว่าคุณหมอคะดิฉันอายุ45ปีมีลูก1คนอายุ8ขวบเคยผ่าตัดซีสที่รังไข่เมื่อหลายปีก่อนมานี้นะคะค่ะตรวจพบซีสรังไข่อีกครั้งขนาดประมาณ6เซนดิฉันอยากทราบว่าถ้าจะตัดรังไข่และมดลูกออกไปเลยเนี่ยจะได้ไหมคะมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าก็คือเคยผ่าตัดซีสมาแล้วหลายปีนะคะแล้วมาปีนี้พบซีสรังไข่อีกแล้วขนาด6เซนเจอรอบ2ซีสนี่แปลว่าถุงน้ำนะคะเมื่อแปลว่าถุงน้ำก็แปลว่าไม่ใช่มะเร็งนะคะหรือบางทีก็ไม่ใช่เนื้องอกคือซีสก็คือถุงน้ำรังไข่ถุงน้ำรังไข่นี่เป็นปัญหาของคุณผู้หญิงมากเลยค่ะค่ะเนื่องจากเจอเยอะครับนะคะคุณผู้หญิงนั่งกันเงี้ยถ้าไม่ได้คุมกำเนิด1ใน3คนเวลาตั้งสาวต้องเจอซีสเนื่องจากรังไข่ทำงานถ้าไม่ได้คุมกำเนิดไข่ตกหลังจากไข่ตกก็จะมีเรียกว่าฟอลลิคูลาร์ซีสหรือซีสถุงน้ำรังไข่ซึ่งเป็นซีสธรรมดาเดี๋ยวมันก็ยุบไปฉะนั้นหลายคนที่ไปอัลตราซาวด์หรือไปคอมพิวเตอร์โรคอื่นนะคะอาจเจอซีสตกใจมากทีนี้ซีสอย่างไรที่ยังรักษา1ซีสมีอาการนั่นคือปวดเจ็บมีเลือดออกผิดปกติแต่การรักษาไม่ได้แปลว่าต้องตัดอาจจะใช้ฮอร์โมนรักษาแต่จะผ่าตัด1ก็คือซีสนั้นมีอาการแล้วไม่ปกติเช่นบิดแตกนะคะหรือมีขนาดใหญ่ใหญ่ที่จะผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ก็คือ8เซนขึ้นไปที่6เซนโหเราฟังดูเยอะเนาะค่ะนะคะแต่ว่ารังไข่เราเล็กนิดเดียวรังไข่เรา4เซนได้ถึง5เซนค่ะรังไข่เราซีสใหญ่กว่ารังไข่ซีสก็ใหญ่กว่ารังไข่ซีสคือถุงน้ำค่ะทีนี้อันดับแรกเนี่ยไปพบแพทย์ครับเราไม่ต้องกลัวค่ะเนื่องจากคำว่าซีสเขาตรวจแล้วไม่ใช่มะเร็งถามแพทย์รักษายังไงส่วนใหญ่รักษาด้วยฮอร์โมนค่ะนะคะหยุดการทำงานของรังไข่นะคะตัวซีสก็จะยุบลงนะคะไม่ต้องผ่าตัดแล้วถาม45ปีตัดมดลูกรังไข่ทิ้งไม่ใช่ไม่อยากเป็นซีสอีกแล้วโอ้เหมือนขี่ช้างจับตั กแตนมดลูกเรายังมีข้อดีนะช่วยเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะรังไข่แล้วก็มีข้อดีโอ้โหเราไม่ร้อนวูบร้อนวับหงุดหงิดแก่เร็วเหี่ยวมากอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเรามีฮอร์โมนนะคะปัจจุบันการตัดรังไข่ทั้งสองข้างจะตัดเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นคือ51ปีขึ้นไปถ้าไม่จำเป็นไม่ตัดเพราะว่ารังไข่เนี่ย51ปีเนี่ยหยุดการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงแล้วแต่สร้างฮอร์โมนเพศชายนั่นคือว่าการที่มีรังไข่แม้จะไม่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงผลิตระดับน้อยแต่ยังสร้างฮอร์โมนเพศชายทำให้มีเรี่ยวมีแรงนะคะก็ไม่จำเป็นเอาไว้ว่าเราทุกอย่างดีหมดธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ดีหมดไม่จำเป็นก็อย่าออกไปค่ะแต่ถ้าจำเป็นมันจะทำลายชีวิตเราก็ค่อยว่ากันแต่ยังไงก็ตามเรื่องนึงที่ทำให้ซีสมันโตก็คือการเสริมฮอร์โมนเพศหญิงปัจจุบันมีการเสริมมากนะคะซึ่งอาหารบางอย่างบางทีเราไม่ทราบมีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะยาสตรีทุกชนิดนะคะมีฮอร์โมนเพศหญิงหรือถ้าน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวกินมากเกินไปนะคะบางคนดื่มแทนน้ำเลยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงนะคะสรุปว่าถ้าเราเกิดซีสนะคะพบแพทย์แล้วก็จะผ่าหรือจะ
รักษาแพทย์จะบอกเพราะมีข้อบ่งชี้อยู่แล้วแต่ตัวเราต้องออกกำลังกายอย่าอ้วนค่ะอ้วนก็มีซีดเพราะว่าฮอร์โมนมันเยอะนะคะต้องขอบคุณแพทย์หญิงใจดีคนเก่งของเรานะครับหมอวิวแพทย์หญิงชันวุลีศรีสุโขสุตินารีแพทย์ขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโค้งสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็อยากจะฝากไว้นิดนึงกันแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้อาจจะมีความเครียดกังวลนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอยากจะสอบถามทีมงานของเราแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ Facebook ก็ได้ Inbox ก็ได้จะโทรเข้ามาหรืออีเมลหรือว่าเสิร์ชย้อนดูก็ได้นะฮะทาง YouTube Channel ของชูรักชูรสครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ทางช่อง3กด33ในชูรักชูรสทุกวันพฤหัสบดีเที่ยงคืน20นาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าเดาอยากฝากถึงน้องๆวัยรุ่นนะครับผมก็ผ่านมาแล้วแหละคืออยากจะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอันนี้มันคือสุดยอดของชีวิตแล้วคือจุดสูงสุดชีวิตแต่จะบอกว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับผมตราบใดที่เรายังไม่มีอาชีพที่มั่นคงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวข้างหลังเรายังไม่สบายเนี่ยผมอยากให้ทุ่มกับการทำงานครับผมแล้วก็หาความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วจากนั้นความรักจะตามมาเองครับผมฝากด้วยครับ